มาต่อกันที่คู่ต่อไปฮะเป็นคู่ที่อยู่ในมวยรองรอบชนะเลิศฮะของเรานะฮะมวยโดยรองนะฮะใครที่ชนะในคู่นี้เนี่ยจะเข้าไปเจอกับโคเซ่เนโต้ในรอบต่อไปนะฮะ70กิโลกรัมเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับนักมวยคนแรกของเราฮะเป็น WMC มวยไทยแชมเปี้ยนจากประเทศฝรั่งเศสครับขอเสียงต้อนรับขุนเข่าไอเฟลฟลอรองโบรหอไอเฟลประเทศฝรั่งเศสที่ให้คำตอบครับว่าใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศครับเขาเป็นลูกหลานชาวจังหวัดนครสวรรค์เจ้าของแชมป์อีซูซูครับซูเปอร์ไฟท์2015เขามีฉายาว่ามังกรปากน้ำโพขอเสียงต้อนรับดังๆอย่างบ้าคลั่งให้กับเต็งหนึ่งสิทธิ์เจสสายรุ่งสี่อวตารไทยไฟมีป้ายไฟมาเชียร์ด้วยนะครับทางด้านของเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้งครับมังกรปากน้ำโพครับลูกหลานจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นรอบรองชนะเลิศมวยรอบในรุ่น70กิโลกรัมนะครับชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็รางวัลเงินสด2ล้านบาทครับชนะเข้าชิงเงิน2ล้านครับเพราะฉะนั้นไม่หมูแน่นอนสำหรับทั้งคู่เต็ง1นี่ได้รับให้บรรจุอยู่ในเป็น4อวตารของไทยไฟท์แล้วนะครับเพราะว่าโชว์ฟอร์มได้ถูกอกถูกใจแฟนมวยทั่วประเทศครับด้วยความดุด้วยความหนักด้วยความกล้าด้วยความบ้าบินครับมาพร้อมๆกันครับมาดูประวัติทางด้านของคนนี้ครับฟลอร์แรงโบครับขุนเข่าหอไอเฟลหอไอเฟลก็อยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับ185ซมครับน้ำหนัก70กิโลกรัมนะครับเป็นแชมป์สภามวยไทยโลกแชมเปี้ยนที่มาเลเซียนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ที่ฝรั่งเศสด้วยครับฟลอร์แรงโบไม่ง่ายแหละครับเต็ง1ครับ178ซมนะครับก็เตี้ยกว่า7เซนนะครับทางด้านของเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้งได้รับการสนับสนุนจากเจ๊สายรุ้งครับหญิงเหล็กวงการมวยของปากน้ำโพครับชื่อจริงชื่อเอกพันธ์สมบูรณ์ทรัพย์6ตุลาคม2535ครับอายุนี่23ปีเท่านั้นเองครับอายุเท่ากันเลยนะครับเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับก็เป็นแชมป์มวยรอบจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับปี57แล้วก็เป็นแชมป์มวยรอบ Kings Cup นะครับปี2557นี่ก็เรียกว่าชกงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ5ธันวาคมมหาราชแล้วก็เป็นแชมป์ Isuzu ครับ Super Fight 2015เอาชนะรุ่งราวี PK แสนชัยมวยไทยยิมครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการอรุณกุมุทชาติครับให้คะแนน3ท่านมีภูกิจพรามประยูรชยุทธวรกฤตนิธิโชติและก็ถาวรเอียงอุบลต้องเชียร์กันเยอะๆหน่อยครับวันนี้เต็ง1ครับจะทะลุเข้าชิงถ้วยพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยได้หรือไม่ครับโลลองโตนะครับจะให้คำตอบครับยังไม่เร่งนะครับยกที่1
ขยับเข้าหาครับโกแรงโบครับฝรั่งเศสเองก็ถือว่าเป็นประเทศในยุโรปชาติต้นๆเลยนะครับที่มีการฝึกซ้อมมวยไทยเปิดยิมมวยไทยโดยการเผยแพร่ในช่วงแรกๆนี้ก็เป็นทางด้านของพุทธาน้อยวรวุฒิแหละครับจะหมูแข้งทองนะครับตอนนี้ต้องเรียกว่าลุงหมูแล้วครับอย่าไปเรียกไอ้หมูแข้งทองครับอุฟันศอกซ้ายครับทิ้งไปทั้งไหล่ครับเต็งหนึ่งสับล่างครับเต็งหนึ่งครับประมาทไม่ได้นะครับต้องระวังหมัดด้วยครับกำปั้นซ้ายอุ้ยโอ้โหลงไปนอนปวดอวยทีเดียวนะครับโอ้นี่แหละครับโอ้มันตรงจุดพอดีครับคุณผู้ชมครับเป็นจังหวะยังไม่ได้เกรงท้องครับโอ้ฟลอแรงโบครับโอ้โหนี่นอนบิดเกลียว2รอบ3รอบเลยครับโอ้โหเจ็บแทนครับคือเต็งหนึ่งเนี่ยเขาเวลาเขาออกอาวุธออกไปทั้งไหล่ทั้งสะโพกครับโอ้โหเรียกว่านกกระจอกยังไม่ทันกินน้ำครับนี่แหละครับทำไมเต็งหนึ่งถึงได้เป็นหนึ่งในสี่วตารไทยไฟครับเพราะว่าด้วยความดุดันของเขาครับชกกับมวยต่างชาติต้องชกสนุกแบบนี้ครับโอ้เดี๋ยวดูภาพช้าครับโดนยังไงดูครับขยับเข้าหาครับโอ้เป็นแม่บริเวณซี่โครงซี่สุดท้ายครับซี่โครงซี่สุดท้ายครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับแม่มันคาบเกี่ยวกับลิ้นปีพอดีครับเป็นกระดูกอ่อนตรงนั้นด้วยครับโอ้โหร้องเลยครับคือเจ็บแทนแหละครับโอ้เจอหนักๆครับเรียนเชิญครับคุณแมทธิวครับ by way of TKO round 1 Thailand เต็ง1 17สายรุ่งก็เป็นทางด้านเต็ง1 17สายรุ่งนะครับจะเข้าไปชิงกับโคเซเนโต้ครับที่เอาชนะชอนเคียนี่มาครับบราซิลจะเจอกับเต็ง1ครับในการชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว31ธันวาคมที่ราชประสงค์ครับแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ